หลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อเวลา 17:25 น.วันที่6 เมษายน 66พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2566ณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรกับทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานทุกกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานทุกกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งที่หน้าธรรมาศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรจน์มังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเสร็จแล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดรไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับทำบุญด้วยอะไรมา
เจ้าของแผงยังช็อกลูกค้ามหาเฮงถูกหวย90ล้านวันที่2พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2พฤษภาคม66โดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข843019รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข65ล่าสุด Facebook Page ลอตเตอรี่คำปูนพารวยสาขาสุราษฎร์ธานีได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่บนแผงที่วางขายโดยลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข843019จำนวน15ใบอยู่บนแผงด้วยโดยระบุ ข้อความว่ารางวัลที่1แตก90ล้านครับยินดีกับลูกค้าถูกรางวัลด้วยนะครับสำหรับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ดังกล่าวนั้นเป็นของลูกค้าที่ซื้อไว้ซึ่งคาดว่ามีลูกค้าซื้อไปแล้วขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมากธนงศักดิ์เปิดตัวลูกครั้งแรกเผยชีวิตพ่อเลี้ยงเดี่ยวแลกได้ขอตายแทนภรรยาที่จากไปต้องเบรกกองละครไปห้องปกครองธนงศักดิ์นักแสดงอาวุโสเปิดตัวลูกครั้งแรกเผยชีวิตคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวถ้าแลกได้ขอตายแทนภรรยาที่จากไปเรียกได้ว่าหน้าตาดีทั้งบ้านสำหรับครอบครัวของธนงศักดิ์สุภการนักแสดงอาวุโสที่มากด้วยฝีมือที่นอกจากบทบาทในการแสดงจะทำให้ทุกคนรู้จักแล้วแต่อีกหนึ่งภาพจำคือนักวิ่งส่วนอีกมุมหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้เพราะเขาคือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวสูญเสียภรรยาไปด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ปี48และล่าสุดก็ได้พาลูกชายลูกสาวปันเพชรและเปี่ยมรักมาออกรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เผยอีกมุมของพ่อที่ต้องเลี้ยงลูก3คนที่แตกต่างกันมากรวมไปถึงการแต่งงานกับสาวรุ่นลูกอายุห่างกันเกือบ20ปีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมากี่ปีแล้วธนงศักดิ์คุณแม่เขาเสียตั้งแต่ปี48แต่พอคุณแม่เริ่มป่วยตอนปี45ก็เริ่มเลี้ยงแบบจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเพราะให้คุณแม่เขาได้ดูแลสุขภาพเต็มที่เพราะป่วยเป็นมะเร็งที่ไขกระดูกเป็นระยะที่3มะเร็งเริ่มเป็นไม่มีอาการนะแต่เขาเริ่มปวดหลังมาเดือนกว่าก็เลยตรวจเจอส่วนมากคนที่เจอมะเร็งขั้นต้นก็เพราะว่าไปตรวจสุขภาพเลยเจออย่านิ่งนอนใจและเราก็จำโมเมนต์ได้ตอนเขาโทรมาบอกเราว่าเขาเป็นมะเร็งแล้ววันนั้นเรากำลังจะเข้าฉากเราก็บอกว่าขอไม่เล่นแล้วเพราะว่าภรรยาตรวจพบมะเร็งเรารีบมาจากกองไปหาเขาเราเปิดประตูเข้าไปเห็นเขานอนรอเราเห็นสายตาของเขาเรายังจำภาพวันนั้นได้เลยสายตาบอกว่าฉันไม่เป็นไรแต่มันคือเป็นแล้วไงเขาพยายามเก็บความรู้สึกเราก็เดินเข้าไปจับมือโมเมนต์คนที่เป็นคู่เราเขาต้องการกำลังใจมากที่สุดไม่เป็นไรทุกคนตกใจหมดคนที่ถูกบอกว่าเป็นมะเร็งถูกตัดสินไปแล้วว่ามึงต้องตายไม่มีสิทธิมีชีวิตอยู่คุณหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรแน่นอนแต่พอตรวจเจอจิตมนุษย์มันก็ตกและพอไปตรวจอีกหมอก็บอกว่าเป็นเยอะแล้วอยู่ไม่เกิน6เดือนและการที่หมอบอกแบบนี้เราก็อย่าไปเชื่อเราต้องเชื่อตัวเราเองแต่เรายังไม่ได้บอกลูกเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เราค่อยๆบอกเขาวันนั้นที่แม่เป็นมะเร็งหน้าที่ของลูกคืออะไรปันจริงๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนขนาดนั้นด้วยวัยตั้งแต่เด็กเราอยู่กับพ่อเพราะแม่เอาเราไม่อยู่เลยถูกส่งไปอยู่กับพ่อเปี่ยมตอนนั้นเด็กมากตอนแม่เจอเรายังไม่ทราบว่ามะเร็งคืออะไรเราก็เลยไม่ได้ดูแลอะไรแต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเวลาไปเรียนเราก็ตั้งใจเรียนของเราไปไม่ทราบว่ามะเร็งมันร้ายแรงแค่ไหนและตอนคุณแม่เสียประมาณหมู่5แต่จาก6เดือนยื้อมาได้3ปี18วันธนงศักดิ์ตอนหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งจิตทุกคนตกเพราะประสบการณ์มันสอนเราอย่างตอนที่เราไฟดูดและบอกว่าแขนใช้ไม่ได้แต่เราก็ทำจนแขนกลับมาใช้ได้เราอย่าเพิ่งไปเชื่อสิ่งที่เขาบอกมาคือแค่การประเมินในส่วนหนึ่ง
แต่เราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนและวันที่เสียไปเราก็บอกลูกว่าแม่ไม่กลับมาแล้วนะแม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่แม่ก็ยังอยู่ในใจของเราตลอดไปวันที่ภรรยาไม่อยู่แล้วจริงๆธนงศักดิ์เรายังเคยบอกลูกเลยว่าถ้าเลือกได้เราขอไปแทนเพราะอยากให้เขาอยู่ดูแลลูกแทนเราไม่ใช่ว่าเรารักเขามากจนเรายอมตายแทนเขานะแต่แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งถ้าดูแลลูกน่าจะดูแลลูกได้ดีกว่าเราขาดข้อเหมือนถอหักแต่ขาดแม่เหมือนแพแตกเราไม่มีทางดูแลลูกได้ดีกว่าผู้หญิงที่เป็นแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตในเรื่องอื่นแต่พอมันเลือกไม่ได้เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรียนรู้จากความเป็นแม่ในการดูแลลูกจากเขาความรักไม่มีเหตุผลและพอสูญเสียแม่ไปแต่ทำไมเป็นนักวิ่งทั้งบ้านธนงศักดิ์เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วพอใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับความเจ็บป่วยของภรรยาเราเห็นคนป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครอยากป่วยหรอกและเราก็บอกลูกๆว่าเราควรต้องทำนะเราทำให้เขาเห็นเวลาลูกไปงานศิษย์เก่ากับพ่อเห็นเพื่อนๆพ่อแล้วไม่อยากเป็นแบบนี้เราต้องคายตะขาบให้เขาก่อนเขามีสุขภาพดีความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงการที่มีสุขภาพดีคือมีอยู่จริงเปี่ยมอย่างเราเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาแล้วหมอบอกว่าเรามีเซลล์ผิดปกติเราตกใจมากและคุณพ่อก็เลยพาไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นแค่เซลล์ผิดปกติแต่ไม่ได้ลุกลามอะไรเราไปตรวจมะเร็งปากมดลูกและมันมีรอยโรคมะเร็งคิดดูยายก็เป็นแม่เป็นธนงศักดิ์ถามว่าเราตกใจไหมเราก็ตกใจแต่เขาสามารถจัดการกับใจเขาได้เองเขาไปวิ่งได้ไปทำงานได้ตรงนี้เลยทำให้เห็นการออกกำลังกายมันทำให้เขาแข็งแรงเขายอมรับได้เขาก็บอกว่าป่วยก็รักษาส่วนลูกชายล่ะเป็นคนสร้างเรื่องที่สุดในครอบครัวไหมธนงศักดิ์เรียกว่าเขาทำให้เราเรียนรู้ดีกว่าหลายเรื่องเลยในพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่เคยแต่เราต้องไปเราควรจะอยู่ในห้องกิจการมากกว่าห้องปกครองไปทุกอาทิตย์ปันหนักมากครับยอมรับว่าอะไรที่ไม่ดีผมทำหมดเลยนะเริ่มตั้งแต่หลังแม่เสียเราก็เริ่มแล้วเป็นลูกคนกลางที่น้องคือได้4ตลอดส่วนเราคือไม่เคยถึง1เอาแค่ 0.8 ให้ได้ก่อนเราไม่เวิร์กทางนี้นะแต่คือจริงๆเราชอบอ่านการ์ตูนเล่นเกมถ้าเป็นยุคนี้คือมันใช้เป็นอาชีพแต่ตอนนั้นคือพ่อเลี้ยงลูก3คนและหลังจากแม่เสียมีเหตุการณ์พอแม่เสียเพื่อนมาล้อเรื่องแม่และต่อยกันเราชนะทุกคนเห็นว่าเราโอเคมันทางของเรานี้มีคนมาเชิดชูเราในทางนี้จากขาวไม่ได้ก็ไปดำเลยถ้าหนักสุดก็ยาเสพติดสุดโต่งเลยเคยมีเหตุการณ์ในสมัยเด็กเป็นการทะเลาะวิวาทกันหลุดไปหน่อยมีอาวุธเรื่องไปถึงตำรวจผู้บาดเจ็บเป็นเด็กแต่ถามว่าเรากลัวตายไหมเราคิดว่าเราโชคดีพอกลับมามองจากสายตาเราไม่ได้หลุดไปมากขนาดนั้นเราไม่ได้โหดขนาดนั้นเราตีในแบบโรงเรียนเอกชนเราสุดแบบนี้ธนงศักดิ์ตอนนั้นก็ถูกอัญเชิญออกจากโรงเรียน2โรงเรียนแต่ไม่เคยตีซึ่งก็เคยตีตอนสมัยประถมเคยตีบ้างแต่ถามว่ากลัวลูกตายไหมก็เคยบอกว่าเขาต้องเป็นคนเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาตายไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอื่นตายไม่ควรจริงๆถ้าคุณตายมันจะไม่เป็นภาระอะไรเพราะคุณเป็นคนเลือกเองแต่คุณไม่ควรทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่ถ้าคุณไม่ตายคุณติดคุกเราก็ยังสามารถไปเยี่ยมเขาได้ถามว่าเราเป็นนักแสดงแต่ลูกต้องเข้าห้องปกครองตลอดธนงศักดิ์ก็ดีทำให้เราไม่มีตัวตนแต่มันคนละส่วนเราพยายามสอนเขาแต่เขาก็ต้องเรียนรู้เองไม่ได้คิดว่าจะมีส่วนกับชื่อเสียงเราบางส่วนอาจจะมองแบบนั้นแต่ต้องยอมรับความจริงต้องอยู่กับมันและบ่อยมากต้องเบรกกองละครก็ต้องไปห้องปกครองสุดท้ายก็ไม่ได้โกรธโรงเรียนที่เขาเชิญออกโรงเรียนเขาไม่ได้ทำคุณทำตัวเองเขาก็ทำตามกติกาปันส
ิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนเพราะครอบครัวจริงๆพี่ชายน้องสาวเขาคิดว่าเขาไม่มีส่วนในการช่วยแต่จริงๆเขามีส่วนมากๆจริงๆพ่อพูดมาตลอดตั้งแต่เด็กเราเริ่มสังเกตว่าทำไมมีคนเข้าหาพ่อเราตลอดมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานเราอยู่ใกล้เขาแต่ทำไมเราไม่เห็นเรื่องพวกนี้เลยพี่น้องเริ่มมีเงินเดือนแต่เรายังไม่มีอะไรชีวิตนี้เราไม่เวิร์กแล้วเราเริ่มหยุดตัวเองน้องเปี่ยมมาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยบอกได้นะเปลี่ยนมาได้ประมาณ8ปีแล้วคุณพ่อรู้สึกยังไงกับการประสบความสำเร็จของลูกทั้ง3คนธนงศักดิ์จริงๆเพียงแค่ให้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีต้องใช้ศีลธรรมในการไม่สร้างความเดือดร้อนกับใครตัวเราเองต้องไม่เดือดร้อนด้วยจริงๆสุดท้ายต้อปรับเสมอลมเมื่อไรก็ต้องลุกขึ้นมาเองลำบากไหมกับการที่อยู่กับผู้ชายและทำให้เรามีแฟนยากเปี่ยมด้วยความที่ปันเขาเกรงตอนมัธยมเขาก็จะรู้ว่าถ้าใครมาหักอกเราเขาก็จะรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงอาจจะต้องเจอเขาหรือเปล่าธนงศักดิ์ไม่ได้หวงอะไรการใช้ชีวิตของผู้หญิงการมีแฟนได้ไม่ใช่เรื่องผิดอย่างตอนเรียนปีแรกเขากลับตีสามเราก็รอเป็นห่วงเขาสุดท้ายเราก็บอกว่าถ้าเขาต้องท้องหรือเขาพลาดอะไรขึ้นมาแต่เราแค่เสียดายชีวิตวัยรุ่นของเขาเองซึ่งที่เราเข้าใจชีวิตเพราะมันเป็นความจริงทุกคนก็เคยทําการที่คนพลาดไม่ใช่เราต้องซ้ําเติมเราต้องให้โอกาสเราจะบอกเสมอว่าการที่เขาเป็นแบบนี้คนอื่นเป็นก็เรื่องธรรมดาคุณพ่อแต่งงานกับสาวอ่อน20ปีปันผมตอบแทนพี่ชายได้เลยว่าคุณพ่อเดินมาบอกว่าคนนี้นะผมก็โอเคตามนั้นพี่ชายก็บอกว่าให้ไปดีลกับน้องเพราะน้องน่าจะหนักสุดเอี่ยมต้องบอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนแรกที่เป็นแฟนคุณพ่อคนแรกๆจะไม่โอเคเราห่วงพ่อแต่พอมีหลายๆคนเราก็โตขึ้นด้วยมันนานด้วยคนที่ทำให้คุณพ่อแฮปปี้เราก็โอเคแล้วตอนนั้นเราก็ไม่โอเคปฏิบัติดีตลอดแต่พอเสร็จก็บอกว่าไม่โอเคแต่เปี่ยมเป็นคนเดียวที่ได้ของขวัญจากแฟนคุณพ่อคนอื่นไม่เคยได้เลยธนงศักดิ์เวลาชอบใครเราก็จะบอกว่าชอบฉันมีลูกนะเปิดไปเลยชีวิตมันควรจะเป็นคู่ก็จะสอนลูกเสมอว่าถ้าเขาไม่เลือกเราไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่เขาไม่ชอบเราเท่านั้นเองและคำมั่นสัญญากับภรรยาคือเราจะมีใครก็แล้วแต่เราต้องดูแลลูกจนกว่าเขาจะแยกไปมีชีวิตพ่ออยากบอกอะไรลูกธนงศักดิ์ภูมิใจและดีใจที่มีเขาเป็นลูกที่เขามีวันนี้ภูมิใจในทุกๆวันของเขาสำหรับลูกเรามีความสุขเขาเกิดมาครบแต่วันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรก็มีโอกาสลุกขึ้นแต่อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อน